สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับขิงแล้วนะคะวันนี้นะคะขิงจะมาแต่งลุคนี้นะคะเป็นลุคแรกของปี2022ในกระเป๋าเครื่องสำอางที่ขิงพกอยู่ทุกวันนะคะลุคนี้สามารถจัดเป็น everyday look ก็ได้หรือว่าเป็นลุคที่แต่งไปเที่ยวก็ได้ค่ะเริ่มแรกก็คาดผมสักนิดนึงนะคะเตรียมตัวที่จะลงไพรเมอร์เป็นขั้นตอนแรกนะคะซึ่งวันนี้ก็ลงสกินแคร์แล้วเรียบร้อยค่ะกระเป๋านะคะนี่ของพี่ iStar Lashes นะคะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางที่บอกเลยว่าควอลิตี้ดีมากๆเราสามารถเห็นเครื่องสำอางจากด้านหลังได้ด้วยค่ะลงไพรเมอร์นะคะของ Makeup Forever ตัวนี้จะเป็น Hydra Booster นะคะจะทำให้ผิวค่อนข้างโกลว์แล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยจะมีสีพีชชี่สักเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่มีขอบตาดำนะคะรอยสิวประมาณนึงนะคะสามารถกบปกปิดได้สักประมาณนึงค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะให้คุณสมบัติที่ผิวเนี่ยจะดูโกลว์มากๆนะคะมาต่อด้วยคอนซีลเลอร์ของ Makeup Forever เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่คิงบอกเลยว่าปกปิดได้ดีมากๆนะคะตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยก็มีขนาดใหญ่คิงว่ามันเหมาะสำหรับคนที่มีรอยสิวค่อนข้างเยอะนะคะหรือเป็นคนที่ขี้เกียจลงรองพื้นก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะลงเป็นเบสแล้วก็เอาโกอิ้งได้เลยนะคะตัวนี้เนื้อเขาจะค่อนข้างแน่นแล้วก็หนักนะคะต้องรีบเกลี่ยสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ควรที่จะสเปรย์ใส่ฟองน้ำสักนิดนึงหรือเอาฟองน้ำไปชุบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าจากที่เห็นเขาจะมีเนื้อแมตต์ค่อนข้างมากรองพื้นรุ่นล่าสุดของเสจันนะคะหลอดสีแดงเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าเป็นเฟเวอร์ริตของคิงเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเน้นตรงที่ความปกปิดได้ดีมากๆนะคะตัวเนื้อจะค่อนข้างเป็นมูสนะคะหรือว่าค่อนข้างแมตต์ก็จะเกาะติดบนผิวหน้าเราทั้งวันเลยนะคะแต่น้องเขาค่อนข้างเกลี่ยยากสักเล็กน้อยแต่บอกเลยว่าคนที่หน้ามันนะคะเหงื่อออกง่ายเนี่ยตัวนี้จะเหมาะมากๆเพราะว่าเขาปกปิดดีแล้วเขาก็เกาะผิวเราแน่นมากๆเลยนะคะโทนสีก็จะค่อนข้างเหลืองเหมาะสำหรับคนไทยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะแบรนด์สีจันบอกเลยว่าฟินิชเนี่ยทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยนะคะต่อไปปานที่ดูโอนะคะแป้งคู่กันกับตัวรองพื้นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งที่สามารถเบลอรูขุมขนแล้วได้ดีนะคะใครที่มี texture บนผิวหน้าเยอะๆเนี่ยใช้แป้งตัวนี้เพื่อเบลอแล้วมันจะดูแบบฟินิชแบบ flawless มากๆเลยนะทุกคนใช้พัฟก็ได้หรือใช้แป้งก็ได้นะคะเอาตามที่ถนัดเลยค่ะขิงจะลงเน้นช่วงที่ขิงหน้ามันเป็นพิเศษแล้วก็ตรงรอยสิวด้วยนะคะเรื่องคิ้วจะให้ใครไม่ได้นอกจากคอสลุคนะคะนี่เป็นรุ่นสลิมบราวน์ซึ่งตัวหัวเนี่ยจะค่อนข้างแบนแคบนะคะสามารถไล่เขียนขนคิ้วได้เป็นเส้นๆเลยขิ้นจะปัดขนคิ้วให้เป็นแนวทางเดียวกันก่อนนะคะทั้งสองข้างนะคะจากนั้นก็เขียนโดยเริ่มจากหัวก่อนนะคะขีดเป็นเส้นๆเส้นๆไม่ต้องลงมือหนักนะคะจากนั้นก็เขียนตรงเส้นตรงกลางตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็ไล่ไปที่หางคิ้วอยากได้ทรงยาวๆก็เขียนเพิ่มเอานะคะอยากให้มันดูเต็มก็เติมด้านบนเอาแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยอีกทีนึงให้มันดูสมูทนะคะสีนี้ขิ้นเลือกมาเป็นสีน้ำตาลนะคะถึงแม้ว่าผมจะสีดำก็ตามมันจะทำให้หน้าดูซอฟต์มากๆเลยค่ะรับรองว่าชอบแน่ๆค่ะรุ่นนี้เพราะว่าที่ฉันใช้หมดแล้วแท่งหนึ่งค่ะเป็นบรอนเซอร์ที่ติดใจมากๆเลยนะคะ NYC ตัวนี้ขิงก็จะใช้คัดกรอบหน้านะคะตรง cheek bones นะคะหรือว่าจะเป็นตรง jawline สักนิดนึงนะคะไล่ไปให้หน้าเราเนี่ยไม่แบนเป็นแป้งเค้กนะคะไล่ไปตามจุดที่เราต้องการเลยคือขิงจะชอบแบบไล่ตรงขอบหน้าผากนะคะตรงจมูกตรงโหนกแก้มนะคะแล้วก็ตรงคางสักนิดนึงนะคะเพิ่มดิเมนชันให้หน้าเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแต่คือสีที่ขิงเลือกมาจะไม่ได้ค่อนข้างเข้มก็เลยสามารถทำให้ดูธรรมชาติได้สักประมาณนึงนะคะแล้วก็สีผิวใกล้ๆกับขิงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแปรงที่ขิงใช้ก็จะเป็นแปรงใหญ่ไปเลยนะคะเพื่อที่มันจะได้ฟูงๆบางคนเนี่ยใช้แปรงเล็กๆแล้วมันเกลี่ยค่อนข้างยากเนาะตรงริมฝีปากด้วยให้มันดูแบบมาด้วยกันไปด้วยกันนะคะพวกทอข้อดีของการใช้แปรงใหญ่คือเราสามารถเกลี่ยให้เขาดูฟุ้งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะค่อยๆไล่เข้ามาจะได้ดูแบบไม่เป็นปื้นจะได้ดูแบบไม่ตรงใจลงบอนเซอร์สักหน่อยอย่าเกงอย่าจับชนะต่อไปนะคะมาที่งานชาโดว์ก็เป็นของ For YouTube อันนี้จะเป็นพาเลตเล็กนะคะเป็นสี Earth ซึ่งสีเนี้ยจะออกเป็นน้ำตาลนะคะมีความกลิตเตอร์มีความชิมเมอร์ก็จะลงสีที่ออกเป็นสีอิฐก่อนเป็นเบสแรกนะคะอันนี้ก็จะเกลี่ยให้แบบรอบๆเปลือกตาเลยนะคะยังไม่ลงไปที่ขอบตาล่างนะคะอลงไปนิดนึงฉันก็ทำเองฉันก็แต่งเองเพราะฉันอัดเสียงแยกนะจ๊ะเกลี่ยให้ฟุ้งแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่งหน้าไม่เป็นร้อยก็ไล่ไปนะคะให้มันดูแบบไม่เกลี้ยงนะคะทุกคนจากนั้นก็มาที่สีเข้มขึ้นซึ่งสีเขาจริงๆแล้วทุกสีมีกลิตเตอร์หมดเลยนะแต่ว่าเห็นว่ามันสวยดีก็ใช้ตัวนี้นะคะลงตรงบริเวณกลางตานะคะใช้แปรงที่ค่อนข้างฟุ้งๆนิดนึงโอ๊ยคือน้ำลายไม่ทันจากนั้นใช้แปรงเรียวๆนะคะมาเขียนหน้าผากตาสักนิดนึงเฮ้ยฉันเป็นแมวเหมียวๆนะเก่งเป็นนางเงือกออกทะเล
เก่งเนาะเอออาใช้สีเดิมนะคะเขียนขอบตาให้มันดูแบบมีสีแบบเท่าๆกันจากนั้นใช้นิ้วนะคะแตะกลิตเตอร์แล้วมาแท็บตรงกลางเปลือกตาด้านบนเลยนะคะก็เขียนจะใช้เฉดสีทุกอย่างมาจากพาเลตเดียวนะคะจากนั้นก็ใช้สีเดียวกันใช้แปรงมาทำตรงกลางเซนเตอร์อาจจะเป็นขอบตาล่างสักนิดนึงนะคะให้ตาดูแวววาวแพรวๆไม่น่าเบื่อนั่นเองจากนั้นนะคะใช้สีที่ขาวที่สุดยังไม่จบไงแต่หัวตาเพราะอะไรเราซื้อมาเราใช้ให้คุ้มถูกไหมเธอก็จะทำให้ตาดูแบบเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้เราใส่แมสใช่ไหมตาเราต้องสวยถูกปะเรากลับมาที่บอนเซอร์นะคะตัวดีตัวเดิมนะคะตัวนี้ก็จะใช้แปรงที่เป็นขนาดเล็กมากๆตัวนี้นะคะขิงจะใช้ทำ Dory Eyes ก็จะลงโดยการแบบทำตาให้มันอ่อนๆนิดนึงนะคะแล้วก็ไล่เงาตรงใต้eye bag ของเราถุงใต้ตาของเรานะคะเพื่อให้ดูแบบตาหวานตาโปนอะไรเงี้ยซึ่งเทคนิคนี้ขิงเอามาจากคนจีนใช้บรอนเซอร์เนี่ยดูเนียนที่สุดละไม่ต้องใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะพวกเธอก็จะเกลี่ยไปประมาณนี้แต่ว่าขิงจะไม่สร้างให้มันเยอะเกินไปนะก็แบบดูเบาๆยั่วๆอ่อยๆนิดนองอะไรเงี้ยจากนั้นเราก็จะมาที่ eyeliner นะคะซึ่ง eyeliner ก็จะใช้เป็นของ Lisa Kenkyu Cast Look ตัวดีตัวดอมเลยนะจ๊ะเริ่มกันที่หางตาซึ่งตรงเนี้ยทำทำไมก็ไม่รู้เห็นเขาทำกันก็เลยทำบ้างนะเป็นการแบบลากเส้นออกมาจากหางตาหรอกลางตาล่างนะคะไปที่หางตาโดยที่ไม่ได้ชิดขอบตาเนอะเธอแล้วก็ดึงหางตาขึ้นสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นใช้ดินสอดเขียนคิ้วเนี่ยลากอายแชโดว์จากข้างในหางตาลากออกมานะคะเพื่อให้ดูแบบไม่โอเวอร์ไลเนอร์เนาะมันจะเป็นสีแบบค่อนข้างน้ำตาลดูตาเฉียวขึ้นมาเลยแต่ดูแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะแต่งหน้าหนักหนานะจ๊ะพ่อชาร์อุ๊ยลืมตัวนี้มาสคาร่าสีเขียวใครไม่เคยใช้คือไลน์ต้องใช้นะตัวนี้นะคะเป็นมาสคาร่าราคาถูกไม่ถึง200คือแต่ก่อนเห็นซื้อมา90บาทตอนนี้เขาขาย200กว่าบาทอีเฟนบอทไม่เป็นไรตัวนี้แวะกินขนมนิดนึงเหนื่อยเรานะคะต้องปัดมาสคาร่าโดยเริ่มจากขนตาล่างก่อนเพราะว่าอะไรที่หนีบขนตาไปทำให้มันอุ่นค่ะคิงเอาไว้ใต้นมตัวเองนะคะจากนั้นพอหนีบขนตาแล้วเราก็มาปัดเลยปัดด้วยการเขย่าแรงสักเล็กน้อยดู before after อะไรอะคนละคนปะเนี่ยดูเห็นไหมตาดูหวานขึ้นมาเลยแต่แอบอายแชโดว์เลอะตาหรือเปล่าอะทำไมทำไม่สะอาดเลยแต่เนี่ยเห็นไหมว่ามาสคาร่ามันดูจริงนะตัวที่ดักขนตานะคะขิงจะใช้เป็นของชิสไซโดก็จะบั๊มเข้าไปประมาณ 4-5 รอบนะคะหรือกี่รอบก็ได้แล้วแต่เนาะเพราะเราขนตาเอเชียเราไม่สามารถสู้บ้านยุโรปได้เลยปั๊มไปเรื่อยๆนะคะปั๊มเฮ้ยขนตาอยู่ไหน ดัดแล้วก็ไม่มีปัดมาสคาร่าปัดขึ้นไปทะแยงเข้าไปขนตาก็มีเล็กนิดเดียวอีแปรงก็ใหญ่เนาะแต่ว่าดีจริงเธอเห็นปะเห็นเลยต่อไปมาที่งานแก้มค่ะอ้าสวยแล้วต่อมาที่ palette earth เหมือนเดิมนะคะเลือกสีที่อ่อนที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นโทนเดียวกันกับตาค่ะถ้าเราปัดเราจะดูมารุมตุนมากเลยเห็นปะปัดเบาๆปัดตรงจมูกกลางๆแบบอุ้ยฉันบอกว่าฉันแพ้อัปตาเฉยนะต่อปานะคะมาที่ไฮไลท์ซึ่งเป็นเอ้าเด็กกรีดอ่ะนั่นคือลูกและเพื่อนของลูกดิฉันนะคะปั่นจักรยาน200ครั้งแรกก็จะกีการดีใจไปหน่อยแล้วก็ใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะคะแต่ตรงจมูกโดยนิ้วก้อยนะคะบ่าวแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนาดเรียวเนี่ยทำไฮไลท์ที่ข้างแก้มนะคะขิงคิดว่าตัวนี้มันจะทำให้ดูแบบไม่โอเวอร์ไฮไลท์ดีอะสีมันค่อนข้างโอ้ยมาที่อาร์เรเนอร์คุณจะรู้แล้วตัวนี้เป็นของ for YouTube Black Pens นะคะจริงแล้วทำไมเขาไม่ค่อยโปรโมทตัวนี้ก็ไม่รู้แต่คิงว่าดีนะคิงเอามาทำเป็นจุดขี้แมลงวันนะคะต่อมาที่ Oh My Tint นะคะ2สีขิงเลือกมาเป็นสีที่ค่อนข้างออกน้ำตาลนิดหนึ่งนะโดยสีนูขิงจะเริ่มลงที่ outline ของริมฝีปากก่อนนะคะลงแบบไม่ต้องทั่วนะแต่ว่าเน้นตรงที่ถ้าริมฝีปากเรามีจุดที่เป็นสีคล้ำๆเนี่ยก็จะกลบได้นะขิงชอบมากเลยเบอร์นี้นะทุกคนเป็นเบอร์ที่ทุกคนควรจะมีของ Oh My Tint นี่ค่ะต่อไปยังไม่ต่อไปอ่ะต่อไปหรือยังต่อไปแล้วนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีแดงอมอิดๆสักนิดนึงขิงจะลงที่บริเวณกลางๆจริงๆแล้วเทคนิคนี้ไม่ใช่เทคนิคใหม่แต่ว่าฉันว่าสองสีนี้มันสวยอะไรมันทำให้ลุคดูแบบเฮ้ยเป็นเด็กเป็นน้อยเป็นสาวสะพรั่งน่ารักน่าจูบมะเห็นไหมสีมันสวยเด้อเธอฉันก็แมมใช้นิ้วแทบๆเอาก็ได้และนี่คือลุคในวันนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าอย่าลืมคอมเมนต์นะจ๊ะคิดถึงมากๆเลยจ้ะจุ๊บๆ